ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะตำรวจสน.บางเขนได้รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บตกลงมาจากสะพานลอยบนถนนเทพรักษ์แขวงคลองถนนจึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊งพร้อมตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบนายสมเกียรติได้รับบาดเจ็บอยู่ใกล้สะพานลอยตรงข้ามร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งจึงให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชผู้เห็นเหตุการณ์ได้มอบคลิปให้ตำรวจขณะที่นายสมเกียรติห้อยตัวอยู่บนขอบสะพานลอยด้านบนก่อนที่จะหล่นลงมาได้รับบาดเจ็บพร้อมให้การกับตำรวจว่านายสมเกียรติมีอาการคล้ายคนมึนเมาเดินไปมาบนสะพานลอยหลายรอบก่อนจะปีนข้ามรั้วกันสะพานและพยายามกระโดดลงมาโดยไม่ทราบสาเหตุนายวนาสินส่องแก้วหรือบูมและนายธีรพงษ์ชิดหรดีหรือแบงค์สองเพื่อนคู่หูคู่ซี้ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเปิดร้านอาหารเมนูลาบปลาราคาย่อมเยาชื่อร้านปรุงปลาบายทเวลกาลาดโดยบูมเล่าว่าเป็นเพื่อนกับแบงค์มาตั้งแต่สมัยเรียนม.ต้นจึงชักชวนกันเปิดร้านปรุงปลาบายทเวลกาลาดซึ่งใช้โรงจอดรถของบ้านตัวเองเป็นสถานที่เปิดร้านต้องการให้ลูกค้าได้สัมผัสบรรยากาศการรับประทานอาหารเหมือนมาทานข้าวที่บ้านเพื่อนแบงค์จะเป็นพ่อครัวตนก็จะวิ่งส่งอาหารและดูแลเรื่องของการทำการตลาดและการหาลูกค้าแบงค์บอกว่าเมนูมีหลากหลายโดยชูเอาเนื้อปลานิลจากบ่อคัดพิเศษเป็นวัตถุดิบหลักอาทิกระเพาะปลาปลาทอดน้ำปลาปลาผัดต้องโอปลาผัดเม็ดมะม่วงผัดพริกแกงปลาปลาผัดขี้เมาปลาทอดผัดผักบุ้งราคาก็เริ่มต้นที่เมนูละ50บาทในอนาคตก็จะมีการเพิ่มปลาชนิดอื่นๆทั้งปลาดุกและปลากระพงลูกค้าที่มาใช้บริการก็มีทั้งกลุ่มเพื่อนลูกค้าออนไลน์รวมทั้งลูกค้าฝากซื้อกันอย่างต่อเนื่องชายคุ้มคลั่งเดินแก้ผ้าหลังกินเหล้าเสพกัญชาไม่ได้นอนมาหลายวันโดยตำรวจสภ.ปากพีได้รับแจ้งมีชายเดินเปลือยแก้ผ้าจึงนำกำลังไปในที่เกิดเหตุพบชายเดินแก้ผ้าอยู่ในบ้านเรือนประชาชนรีบเข้าไปพูดคุยเพื่อให้สงบสติอารมณ์ก่อนจะเดินออกมาทางหลังบ้านให้ตำรวจคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ต่อที่สภ.ปากพีโดยเพื่อนของผู้ก่อเหตุเล่าว่าเห็นผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปในวัดนั่งในรถยนต์ของตนก่อนจะบีบแตรในรถและนำขวดน้ำมาราดตัวเองจึงเข้าไปบอกว่าบีบแตรทำไมแล้วเทน้ำราดตัวเองทำไมผู้ก่อเหตุบอกว่าร้อนแล้วก็เดินออกจากวัดจนผ้าที่ใส่ออกมาหลุดแล้วก็เดินเปื่อยผ้าเข้าไปในบ้านเพื่อนที่เคยนั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันเป็นประจำแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรถึงได้เอาสิ่งของไปปาใส่บ้านเขาเพราะเป็นบ้านที่เคยนั่งกินเหล้าอยู่กันเป็นประจำผู้นำชาวบ้านร่วมตรวจโรงงานแบบจู่โจมไขข้อกังขากระแสโซเชียลลือกลิ่นเหม็นเน่าโดยนายกัมปนาชูสุวรรณนายกอบต.เกาะขนุนพร้อมผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบ2โรงงานรีไซเคิลโดยตรวจสอบกระบวนการจัดการภายในโรงงานเพื่อไขข้อกังขาจากที่มีกระแสโซเชียลกระหึ่มในเพจ Facebook ข้อความคล้ายกันว่ามีอาการแสบตาจากการลงพื้นที่พบว่าทั้ง2โรงงานมีการปฏิบัติงานตามปกติตัวแทนบริษัทก็นำเข้าชมภายในโรงงานพบว่ามีผ้าใบคลุมสภาพโรงงานไม่มีกลิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่ามีการเข้ามาประเมินตรวจโรงงานตลอดโดยมีการแนะนำป้องกันแก้ไขในเรื่องกลิ่นจากการหลอมทองแดงโดยให้ปลอกสายยางพลาสติกออกก่อนที่จะเข้ากระบวนการหลอมจึงไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นพร้อมบอกว่าไม่ใช่ว่าเกิดกระแสโซเชียลถึงมาตรวจแต่จริงแล้วสาธารณสุขเข้าตรวจมาโดยตลอดตามแผนการที่เตรียมไว้สอบถามชาวบ้านและครูโรงเรียนแห่งหนึ่งก็พูดตรงกันว่าไม่มีกลิ่นเหม็นจากโรงงานและไม่เชื่อว่าสองโรงงานนี้จะส่งกลิ่นเหม็นไปไกลถึงตัวตลาดอำเภอพนมสารคามที่อยู่ห่างออกไปถึงกว่า20กิโลเมตรทหารพรานที่2105ยึดบุหรี่เถื่อนลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยทหารพรานที่2105ส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานออกลาดตระเวนพบเรือหางยาวติดตั้งเครื่องยนต์จอดนิ่งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงแต่ไม่พบคนขับหรือเจ้าของเรือจึงเข้าไปตรวจสอบพบบุหรี่ที่มีเมืองกำเนิดมาจากต่างประเทศจำนวน200คาร์ตันรวม 40,000 มวนบุหรี่จากสปป.ลาวจำนวน5ลังและบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งจำนวน60ชิ้นชุดจับกุมได้ตรวจเช็คยึดของกลางเอาไว้ทั้งหมดและประสานเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจังหวัดมุกดาหารให้ร่วมกันจับกุมและตรวจยึดของกลางส่งศุลกากรมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายลำปางอากาศเริ่มหนาวหลายพื้นที่มีหมอกลงหนามาก
แหล่งท่องเที่ยวในที่ต่างๆก็เริ่มคึกคักโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวนักท่องเที่ยวก็จะมาแห่ชมทะเลหมอกที่วัดดอยม่อนท่าสิริธรรมารามที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางซึ่งมีพระเจดีย์อยู่บนยอดดอยเป็นจุดชมดอยและชมทะเลหมอกที่สวยงามมากส่วนอีกวัดหนึ่งที่อยู่บนดอยที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมทะเลหมอกอย่างไม่ขาดสายเช่นกันนั่นก็คือวัดพระธาตุดอยพระชานอยู่ห่างจากวัดดอยม่อนท่าสิริธรรมารามประมาณ10กิโลเมตรทะเลหมอกที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้กันขึ้นมาก็จะพบกับพระใหญ่ไดบุสึองค์พระสีเขียวขนาดใหญ่ท่ามกลางทะเลหมอกและมีพระอุโบสถที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่งดงามในช่วงสายๆหากทะเลหมอกจางหายก็จะสามารถชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะได้อีกด้วยสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ